อยากเรียนครับแต่คุณแม่ไม่มีเงินที่จะส่งผมเรียนต่อก็เลยหนีขึ้นมาทำงานอยู่กรุงเทพนะครับผมติดต่อกลับไปครับไม่ต้องเป็นห่วงอะไรครับเดี๋ยวจะส่งเงินไปให้ผู้ชายคนนี้จุดเด่นที่พิเศษของหนึ่งบางชันคือเขาโหม่งเรามั่นใจว่าเราโหม่งแรงพอให้ไข่แตกนะถ้าโดนก้องเรื่องใหญ่เลยนะเฮ้ยโอ้ยตายแล้วสมคำล่ำลือประกาศเลยอันนี้เขาจะคุยกับเราไหมนะฮึน่าจะคุยนะนี่นี่แน่ชัดชาติหน่อยไปจังหวะหมุนตัวนี่ไงนี่ไงสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมชื่อนายสุวรรณชื่อลำนะครับชื่อเล่นชื่อหนึ่งมาจากบุรีรัมย์ครับครับดีที่ไม่ฟาดมาทางนี้ครับผมเล็งดีแล้วใช่ไหมคะไม่ได้พลาดเป้าใช่ไหมคะเมื่อกี้ครับมาจากบุรีรัมย์เมื่อกี้เห็นลีลาตะกร้อเล่นเป็นอาชีพเลยป่ะคะก็ใช่ครับเล่นนานยังคะถ้ามาแบบว่าจริงจังก็ประมาณ4ปี5ปีได้ครับครับแล้วที่ไม่จริงจังอะครับแต่ก่อนก็เป็นทำงานโรงงานด้วยครับแล้วก็เตะไปด้วยอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วตอนเรียนนี่เราเรียนเกี่ยวกับกีฬาหรือเปล่าคะเปล่าครับแต่ก่อนก็ชอบเล่นฟุตบอลนะครับครับแต่ทีเนี้ยคุณครูขาดนักกีฬาตะกร้อนะครับก็เลยให้มาคัดเล่นดูนะครับตั้งแต่มัธยมเงี้ยเหรอคะใช่ครับแล้วพอจบจากตอนมัธยมเนี่ยได้ไปต่อเกี่ยวกับโรงเรียนมหาลัยกีฬาอะไรอย่างงี้ไหมคะอ๋อไม่ได้ต่อครับก็ตอนแรกก็อยากเรียนครับแต่คุณแม่ไม่มีเงินที่จะส่งผมเรียนต่อผมก็เลยน้อยๆ นะครับก็งอนแกนิดหน่อยก็เลยหนีขึ้นมาทำงานอยู่กรุงเทพนะครับมาแบบไม่ได้บอกแกเลยโอ้โหนานไหมกว่าจะติดต่อกันก็ประมาณเดือนได้นะครับเพราะผมหนีมาทำงานกับเพื่อนนะครับเราติดต่อกลับไปหรือคุณแม่ตามหาเราเจอผมติดต่อกลับไปครับคือความโกรธมันเริ่มสงบแล้วใช่ไหมครับแล้วโทรไปบอกท่านว่าไงตอนนั้นอ่ะก็บอกว่ามาทำงานกรุงเทพไม่ต้องเป็นห่วงอะไรครับเดี๋ยวจะส่งเงินไปให้ใช้อะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าแม่แกก็ทำอาชีพก็รับจ้างทั่วไปอะไรอย่างนี้ก็เย็บผ้าอะไรประมาณนี้ครับพอโทรไปบอกแกบอกว่าไงบ้างแกว่าหรือว่าแกยังไงแกก็บ่นเหมือนคนแกปกติก็บ่นเหมือนกันไปไม่ล้าเลยใช่ครับใช่ไหมคะครับคุณผู้ชมครับในระหว่างการบันทึกเทปหนึ่งไม่ทราบว่าทีมงานของเราได้พาคุณแม่ของหนึ่งมาร่วมชมการบันทึกเทปรายการด้วยซึ่งหนึ่งกับคุณแม่นั้นไม่ได้เจอกันมานานหลายเดือนแล้วครับเราได้กลับมาเล่นตะกร้ออีกทีเมื่อไหร่ครับก็ช่วงนั้นมันจะมีสนามตะกร้อข้างๆหอพักทีนี้ก็ไปออกกำลังกายเล่นก็ชอบนะครับมันเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วก็เลยไปเล่นก็แก้ทำงานไปด้วยเตะตะกร้อไปด้วยนะครับแต่ทีนี้มันก็มาหนักตรงที่ว่าช่วงโควิดนะครับเขาเอาพนักงานออกนะครับครับตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยกลายเป็นมาเล่นตะกร้ออย่างเดียวนะครับเล่นไปเล่นมาก็มีคนชอบนะครับสนใจก็ให้ไปอยู่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็เหมือนค่ายมวยประมาณนี้เปรียบเทียบเหมือนสโมสรอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นครับแล้วช่วงที่เราทำงานมาเราพอมีเงินเก็บบ้างไหมครับก็มีเก็บประมาณนึงครับแล้วก็ต้องส่งให้แม่ด้วยอะไรประมาณนี้ครับที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อส่งเงินให้แม่เนี่ยอันนี้คุณแม่ขอหรือว่าเป็นความตั้งใจของเราคะก็ไม่ขอก็เป็นความตั้งใจครับก็อยากให้แกเพราะว่าแกก็อาศัยอยู่คนเดียวครับตอนนี้ตัววันส่วนพี่ๆคนอื่นเขาก็ต่างคนต่างมีครอบครัวก็มีการงานนะครับก็ไม่ได้อยู่บ้านนะครับแล้วอย่างนี้พอเราไม่ได้ทำงานหลักแล้วมาเอาจริงเอาจังด้านตะกร้อเนี่ยมีผลกับเรื่องของรายได้ไหมรายได้ก็เตะแต่ละแมตช์เนี่ยมันก็ได้พอสมเยอะพอสมควรนะครับก็พอแสดงว่ามากกว่าตอนทำงานโรงงานไหมใช่ครับเฮ้ยจริงจังเลยชีวิตเปลี่ยนเลยนะครับครับแฮปปี้เลยเนาะแล้วได้อะไรจากกีฬาตะกร้อครับได้ทั้ง
ร่างกายแข็งแรงนะครับสุขภาพร่างกายดีแล้วก็ทั้งเงินจุนเจือครอบครัวนะครับทุกวันนี้ทำเพื่อใครครับก็ทำเพื่อแม่ครับแกยังบ่นอยู่ไหมฮะโทรหาทุกวันก็บ่นทุกวันเป็นหน้าที่ของมนุษย์แม่เขาเป็นหน้าที่อ่ะเขาเป็นหน้าที่อ่ะเราเป็น job description เป็นแม่แล้วต้องมีอาชีพนี้ด้วยหาเรื่องคุยหาเรื่องคุยเชื่อดีนะวางแผนอนาคตเกี่ยวกับเส้นทางนี้ไว้แค่ไหนคะก็ตอนนี้ก็กำลังจะไปเล่นเกี่ยวกับเทคบอลกีฬาเทคบอลนะครับอ๋อไอ้ที่ตอนนี้เขากำลังฮิตเลยที่คนไทยเขาไปแข่งแล้วแบบต่างชาติที่เป็นเจ้าของกีฬาตกใจมากที่เรากระโดดฟาดใช่ไหมที่เป็นโต๊ะใช่ไหมอ๋อกีฬาใหม่เลยครูอันนี้คนไทยดังมากไปให้ระดับโลกเลยนะครับเอาละค่ะแล้ววันนี้มาเราคงได้เห็นลีลาแบบแซ่บๆจากคุณหนึ่งแน่นอนแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะก็อยากได้ของขวัญให้แม่ครับอะไรอะคะก็อยากได้เป็นทองให้แม่ครับทำไมอ่ะทำไมถึงอยากได้ทองให้แม่คะก็ปกติก็จะให้เป็นเงินแต่ก็ไม่แบบว่าสิ่งของแต่ไม่เคยได้ให้สิ่งของได้มากขนาดนี้ครับเลยอยากให้แกนะครับนี่คุณแม่รู้ไหมคะเนี่ยว่ามาขอให้ท่านเนี่ยไม่รู้ครับโอ้ยนั่งยิ้มกุ้มกิ่มแล้วเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเนี่ยโอเคงั้นต้องสุดความสามารถนะคะวันนี้ครับผมพร้อมไหมคะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับหนึ่งสวัสดีครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับครับท่านผู้การครับผู้ชายคนนี้เก่งมากเวลาเล่นตะกร้อแล้วก็จุดเด่นที่พิเศษของหนึ่งคือเขาโมงครับและนี่คือโจทย์ที่เราท้าทายหนึ่งครับโจทย์แรกครับท้าเขาโมงครับทีมงานครับโจทย์มาครับเดี๋ยวขอตั้งเน็ตก่อนทีมงานเป้าหมายมาเลยครับโจทย์นี้ท้าการโมงนะครับ1ต้องโมงจากระยะไกลให้โดนเป้าหมายครับเขาจะโยนเองครับพิสูจน์ให้โอกาส3ครั้งต้องโดนเป้าหมายที่เรากำหนดนะครับท่านผู้การครับมันไม่ง่ายนะไกลมันคือการโมงนะไกลด้วยแล้วตรงนี้ไกลนะต้องโมงให้โดนเป้าหมายนะครับโอกาส3ครั้งเตรียมตัวอะไรฮะมีอะไรครับว่าแล้วเชียร์อ๋อไม่ใช่คืออะไรต้องโบกให้โดนไข่ไก่เพื่อให้ไข่ไก่แตกครับคุณเนี่ยอ่ะครับคือไม่เปิดได้แต่ตอนแรกอ่ะเราอยากมีลีลาเราอยากมีลีลาไงมีลีลาถ้าดูมีความตื่นเต้นถ้าเปิดมาเป็นไข่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สนุกเอาเป็นไม่งั้นเดี๋ยวยากไปครอบนกกระทาไว้อยู่มีครอบอะไรอีกปะเนี่ยคราวหน้าครอบไข่ไก่เปิดมันเป็นไข่นกกระทานะครับแล้วอันนี้ขอไข่ไก่ก่อนได้หนึ่งครับเป้ามันเล็กลงนะครับเรามั่นใจว่าเราโมงแรงพอให้ไข่แตกนะครับถ้าโดนไข่ภารกิจสำเร็จถ้าโดนกล้องเรื่องใหญ่เลยนะปิดกล้องนะอย่าโดนกล้องนะค่าใช้จ่ายโปรดักชั่นจะเพิ่มเขาโดนไข่ไก่นะครับหนึ่งครับโอกาส3ครั้งนะครับถ้าหนึ่งพร้อมแล้วเริ่มได้ด้วยตัวเองนะครับเตรียมตัวนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งนะครับเชิญครับเฮ้ยอุ้ยโอ้ยตายแล้วสมคำล่ำลือตกลงกันแล้วไงเราบอกว่ากล้องแพงใช่ไหมหนึ่งเราเอาไข่กองเอาไว้ใช่อีกหลายวันนะครับผมนะอันนี้ยากกว่าอีกนะครับคิดทั้งใจเปล่าเปล่านะเป้าหมายคืออะไรไข่ไข่นั่นเมื่อกี้กล้องไม่เอานะกล้องไม่เอานะต้องการครับโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้ครับงานตั้งกล้องโอ้กล้องหายไปเลยอ่ะหนึ่งแต่ไม่เป็นไรนะโดนกล้องไม่เป็นไรกล้องเราแข็งแรงสบายอย่าเกรงครับเหลือโอกาสอีก2ครั้งพร้อมเชิญครับสวยเรียบร้อยถือว่าโดนไหมโดนนะผมว่ามันโดนเหล็กมันครึ่งนะครับผมคิดว่าเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีนี้ผมขออนุญาต VR ครับเ
มันก็ได้สิเพราะว่ามันโดนหมดมันครึ่งลูกมันยังไงก็โดนครึ่งหนึ่งน่าจะโดนชัดเจนนะครับชมภาพเลยนะครับโดนเป้าหมายใครตาครับมากเก่งมากเก่งมากเชิญครับเชิญครับได้ไงทำได้ทำได้ท่านผู้การครับโจทย์ต่อไปจะท้าเข้าฟาดครับนี่เขาใส่รองเท้าเบรกเกอร์ใส่นุ่งยึดเกาะยึดเกาะครับสบายนะครับแล้วก็ลดแรงเสียดทานยางพิเศษสูตรพิเศษของเบรกเกอร์ให้เขาได้หัวโชว์หน่อยนี่นะครับมาครับโอ้ยนี่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยครับอุปกรณ์นี่มันยิ่งใหญ่ประดับเชิดอลังการแล้วครับครับนี่คืออุปกรณ์เกมใหม่ล่าสุดของ Super Dread ครับ1ครับลองเอื้อมมือนิดนึงครับนี่คือไม่ถึงนะไม่ถึงเดี๋ยว1เขาจะฟาดด้วยเบรกเกอร์ครับครับฟาดตุ้มตุ้มตุ้มนี่ครับมีลูกตะกร้อทั้งหมด4ลูกคือ4ลูกเนี้ยครับให้เวลาแค่15วินาทีทำลายเป้าหมายนี้ครับโอ้เอาอีกแล้วโหนี่ต้องแรงมากนะนี่นะต้องฟาดเต็มแรงครับเพื่อทำให้กระเบื้องแตกท่านต้องการครับความยากเนี่ยมี 2-3 เรื่องเรื่องแรกคือมันสูงมากครับต้องฟาดด้วยความแรงเพื่อให้โดนเป้าหมายครับเรื่องที่2คือโดนเป้าหมายแล้วกระเบื้องต้องแตกและเรื่องสุดท้ายครับทั้งหมดเนี่ยครับมีเวลา15วินาทีถึงครับมันยากมากมากที่ซูเปอร์ให้โอกาส 1-3 ครั้งผมไม่เชื่อหรอกว่ามีแค่นี้คือถ้าเกิดเซตแรกไม่ได้ก็เดี๋ยวต่อเซต2เซต3ผมไม่เชื่อคุณหรอกโจทย์นี้เต็ม10 1ให้ยากระดับเท่าไหร่ก็8 9เลยประมาณ8 9แสดงว่ายังไม่ยากสุดโจทย์นี้มันยากก่อนเข้าสู่ภารกิจให้พูดกับคุณแม่แม่ดูอยู่ที่บุรีรัมย์เนาะใช่ครับช่วยเลยครับถ้าแม่ดูอยู่ก็ช่วยเป็นกำลังใจช่วยเชียร์ด้วยนะครับลูกคนนี้จะทำให้เต็มที่ครับผมทำได้ทำได้ลูกแม่ทำได้แม่แม่เขาบอกว่าไงต้องโทรไปที่บุรีรัมย์ต้องโทรไปที่บุรีรัมย์เดี๋ยวเราออกกันจะรีบกลับมาจะรีบกลับมาบอกโอกาส3ครั้งก็คือ3เซตนะครับเซตละ15วินาทีถึงพร้อมไหมครับพร้อมครับท่านกรรมการพร้อมนะครับครับทีมงานครับจัดเต็มครับเห็นไหมนี่ไงกะแล้วมันต้องอย่างนี้มันไม่อยู่เฉยหรอก1ครับมันหมุนนะมันหมุนนะครับเตรียมตัวนะครับเวลา15วินาทีมันอย่างนี้นะทำไมโอกาสครั้งที่1เซตที่1ครับไม่ได้จัดว่าช้านะเนี่ยนะหมุนเร็วด้วยนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับเฮ้ยลูกแรกครับเฮ้ยโดนไม่แตกขอทียังไม่ได้ครับลูกสุดท้ายโอ้โหไม่ที่โดนไม่แตกเลยโดนแต่ยังไม่มีลูกหนึ่งโดนครับแต่ว่าน้ำหนักยังไม่แรงพอนะครับโอกาสครั้งที่หนึ่งยังไม่ได้ครับทีมงานครับเชิญครับเขาช่างคิดจริงนะฮะเกมนี้เขาช่างประดิษฐ์แบบประดิษฐ์เครื่องประดิษฐ์ช่างคิดจริงวันเขาไม่ทำอะไรอ่ะผมเห็นแล้วเวียนหัวแทนลูกตะกร้อติดตั้งใหม่อีกครั้งแล้วนะครับนี่คือเซตที่สองโอกาสครั้งที่สองครับถึงพร้อมนะครับพร้อมครับเริ่มครับครับนึกภาพว่ามันเยอะกับเบื้องโอ้โหหน้าคู่แข่งสงสารคู่แข่งโอ้โหโอ้โหสุดยอดจริงๆครับพวกเราครับหนึ่งบางชันครับครับหนึ่งบางชันครับครับสองวิสองวิเวลานี่ใช้ไปแค่สองวิแม่นมากแม่นมากทางกรรมการครับจากผู้ชายคนหนึ่งซึ่งต้องออกจากงานต้องตกงานทำให้ค้นพบว่าจริงๆแล้วสิ่งที่มีความหมายต่อเขามากคือตะกร้อแล้วตะกร้อก็พาเขามาสู่วันนี้ทั้ง3ท่านที่รู้จักกับหนึ่งรู้สึกยังไงบ้างครับขอชื่นชมฝีมือเลยนะหนึ่งแบบฝีมือดีจริงๆคือมันแรงมันแค่จินตนาการว่าถ้าเราต้องไปยืนอยู่อีกฝั่งนึงอะเราไม่เป็นไรเอาไปเลยรางวัล ชนะไปเถอะ
คือมันมีฝีมือแล้วเสียดายนะถ้าเกิดฝีมือนี้มันจะหายไปอ่ะต้องบอกว่าในวิกฤตมีโอกาสจริงนะในโควิดที่เกิดขึ้นก็เลยสร้างดาวตะกร้อขึ้นมาอีกหนึ่งคนครั้งหนึ่งเราเคยไม่มีเงินที่จะเรียนน้อยใจคุณแม่เนาะแล้วเราก็หนีมาแต่ความน่ารักที่อยู่ในลูกชายคนนี้มันเปลี่ยนความน้อยใจนั้นอ่ะมารวมกับกีฬาที่เขาชอบกลับมาหาเงินดูแลแม่ที่เขารักได้นะวันนี้มีทั้งความสามารถมีทั้งความจิตใจที่ดีนะคุณง้อขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้คุณหนึ่งไปถึงเทคบอลใช่ไหมที่เราอยากไประดับโลกนะเป็นกำลังใจให้ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็เป็นลูกที่น่ารักของคุณแม่ตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับท่านผู้การครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความสุขและความภูมิใจของหนึ่งก็คือการได้ดูแลแม่ครับเขาภูมิใจทุกครั้งที่ได้ทำสิ่งนี้นะครับแต่ว่าเขาไม่เคยซื้อทอง1บาทให้แม่ที่มารายการวันนี้ครับเขาอยากให้ความฝันนี้เป็นความฝันพิเศษระหว่างเขากับแม่เขามาขอทองให้แม่ครับทั้ง3ท่านครับพวกเรา3คนให้ผ่านครับขอบคุณครับหนึ่งครับพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวที่หนึ่งมุ่งมั่นทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อดูแลครอบครัวให้พี่ๆเบรกเกอร์ทราบพี่ๆเขาทราบแล้วว่าเราคือเดอะแบกของชีวิตเดอะแบกของครอบครัวนะครับครับพี่ๆเบรกเกอร์ฝากบอกหนึ่งว่าไม่ว่าหนึ่งจะแบกอะไรอยู่เบรกเกอร์อยากช่วยแบกเบาภาระและเบรกเกอร์ชื่นชมในตัวหนึ่งมากนะครับความฝันที่อยากจะมอบสร้อยคอทองคำน้ำหนัก1บาทให้แม่ไม่ใช่ปัญหาครับพี่ๆรองเท้าเบรกเกอร์เตรียมสิ่งนี้กับหนึ่งครับนี่ครับน้ำการครับนี่คือสร้อยคอทองคำหนัก1บาทมอบให้หนึ่งนะครับจากรองเท้าเบรกเกอร์ครับครับและมีเงินเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับรวมมูลค่า40,000 บาทจากรองเท้าเบรกเกอร์ครับครับไม่ใช่แค่นี้นะครับเรามีความฝันพิเศษครับผมว่าตรงนี้เป็นอาวุธลับที่เหมาะกับ1มากในการเล่นตะกร้อ1หันไปมองนั่นนั้นครับเดินหน้า49ครับทีมงานครับขอความฝันที่1จากรองเท้าเบรกเกอร์ครับจัดเต็มครับแน่นๆจัดเต็มโอ้โหคลาสสิกโอ้พื้นดีพื้นดีเหมาะเลยหนึ่งครับหันมามองได้แล้วครับนี่ครับมาดูข้างๆครับหนึ่งครับนี่คือรองเท้าผ้าใบเบรกเกอร์นะครับใส่สบายแข็งแรงทนทานลดแรงเสียดทานนี่หนึ่งใส่อยู่ถูกไหมเนี่ยคู่รุ่นเดียวกันเลยนะครับเพิ่มการยึดเกาะด้วยพื้นรองเท้าผลิตจากยางธรรมชาติสูตรเฉพาะพิเศษของเบรกเกอร์นะครับมอบให้หนึ่งแล้วก็เพื่อนๆในทีมทั้งหมดนี่เลยครับขอบคุณครับเดินครับเดินตรงนี้ครับเนี่ยตอนนี้ทองอยู่ในมือแล้วพี่สุขเชื่อว่าแม่ดูรายการอยู่น่าจะรู้สึกตื่นเต้นและภูมิใจกับหนึ่งมากปกติเคยพูดอะไรหวานๆจากใจกับแม่ไหมไม่ค่อยพูดครับเขินไหมก็เขินครับหนึ่งยืนตรงนี้มาพี่สุขจัดแจงให้มาสมมติว่าแม่อยู่ที่กล้องนะอยากจะพูดอะไรในใจกับแม่เชิญได้เลยครับครับถ้าแม่ดูอยู่นะครับผมก็เป็นเด็กที่ไม่ค่อยเอาเรื่องไม่เอาไหนนะครับแบบว่าอาจจะดื้อหน่อยซนหน่อยนะครับอาจจะไม่ค่อยฟังพ่อแม่นะครับแต่ลูกคนนี้ก็รักแม่นะครับอยากจะทำความฝันเอาทองไปให้แม่นะครับคุณแม่ของหนึ่งครับลูกแม่เก่งที่สุดเลยแม่รักลูกที่สุดแม่ภูมิใจกับลูกคนนี้ที่สุดแม่รักลูกนะขอบคุณที่เป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่เชื่อฟังแม่ขอบคุณสำหรับคำพูดที่ลูกเคยถามแม่ว่าแม่อยากได้อะไร
แต่สำหรับแม่คนนี้ไม่เคยอยากได้อะไรจากลูกอยากเห็นความสำเร็จของลูกแม่เชื่อว่าความหวังของลูกจะสำเร็จเป็นจริงแม่รักลูกนะแม่ขอบใจกับลูกที่สุดคุณครับแม่ครับหนึ่งเขาบอกทีมงานว่ามารายการวันนี้มันมีความหมายกับเขาเพราะว่าเขาอยากทำความฝันที่ยิ่งใหญ่เพื่อคนที่เขารักที่สุดในชีวิตเขาอยากจะมอบทองให้กับแม่นี่คือความตั้งใจของลูกขออนุญาตให้ลูกได้สวมสร้อยคอให้แม่นะครับหนึ่งครับเชิญเลยขอบคุณครับแม่ครับหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นของที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่เขาเคยให้กับแม่ค่ะแล้วสำหรับแม่อะไรคือสิ่งที่มีค่าที่สุดก็ความรักที่มีให้ลูกค่ะนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผ่านมาหนึ่งเขาดูแลแม่เป็นยังไงบ้างครับก็เขาเป็นลูกที่ดีค่ะเขาจะบอกแม่ว่าเขาจะถามแม่ว่าแม่อยากได้อะไรแต่แม่เขาไม่เคยอยากได้อะไรจากลูกขอให้ลูกเป็นคนดีก็พอนี่คือสิ่งที่แม่อยากให้ลูกเป็นถูกไหมครับค่ะแม่จะพูดกับลูกว่าระหว่างเงินกับลูกแม่ก็จะเลือกลูกไม่เคยบอกกับเขาเพราะเขาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดของแม่ค่ะแม่ครับแล้วแม่เคยบ่นลูกไหมครับบ่นค่ะไม่จริงใช่ไหมครับที่มีข่าวลือว่าแม่บ่น เป็นข่าวลือหรือข่าวจริงจริงค่ะ ลักษณะการบ่นจะเป็นแนวไหนครับก็คือสอนนะคะสอนให้เขาตีความหมายว่าคือบ่นแต่จริงๆมันคือความห่วงใยค่ะซึ่งแม่บ่อยไหมครับพูดบ่อยไหมครับบ่อยค่ะบ่อยเลยใช่ไหมครับทุกครั้งที่เจอกันไหมครับค่ะก็คือความห่วงใยทุกครั้งที่เจอลูกเนาะแต่จริงๆไม่ใช่บ่นคือเป็นห่วงเขาคือสอนเขาค่ะแต่ถ้าคนนอกฟังจะรู้สึกว่าก็ครั้งนอกก็ว่าสอนเหมือนกันไม่ใช่บ่นไม่ใช่บ่นแต่ว่าหนึ่งเข้าใจผิดแม่งั้นแม่เคลียร์กันหนึ่งหน่อยบอกแม่ไม่ได้บ่นแม่บอกหนึ่งหน่อยแม่ไม่ได้บ่นก็ที่แม่พูดก็คือเป็นห่วงก็เข้าใจแต่ก็บ่นเหมือนเดิมมาแล้วขอบคุณค่ะตอนที่ทีมงานติดต่อไปแม่ว่าจะมาเซอร์ไพรส์ลูกแม่รู้สึกยังไงก็ดีใจค่ะใจนะภูมิใจในเขาขนาดไหนภูมิใจที่สุดรักเขาที่สุดนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดของเรานะแม่ขอรางวัลใหญ่ให้ลูกหน่อยหอมแก้มลูกสักครั้งรักลูกนะคะรู้สึกใจจะเป็นคนดีท่านอาจารย์ครับไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของแม่และลูกครับและอัจฉริยะเกินร้อยของเราวันนี้นะครับหนึ่งบางชันและคุณแม่ครับขอบคุณมากที่มารายการนะครับนะครับขอบคุณมากมากครับคุณแม่เคยเตะตะกร้อไหมครับไม่ค่ะเราจะยุ่งกับครอบครัวเขาอีกนานไหมปล่อยให้เขาไปดีๆนี่คือแม่มาเซอร์ไพรส์จากบุรีรัมย์คือจริงๆอ่ะหนึ่งเขาดูแลแม่ดีมากเขาก็ดูแลแม่อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเขาบอกทีมงานว่าการมารายการวันนี้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่เป็นความหมายพิเศษมากคือเขาอยากไปทำฝันนี้เพื่อแม่เขาอยากถ่ายทอดความรู้สึกนี้สำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ